นี้มื้อเที่ยงเราจะมาทำผัดไทยทานกันครับแต่เราทำสไตล์ของเรานะครับทำง่ายๆครับเราก็จะใช้เป็นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งครับที่เราซื้อติดบ้านไว้เนาะเอามาทำครับเดี๋ยวตามไปดูเลยครับขนาดที่เราใช้นี่ครับเป็นขนาด150กรัมนะครับเราก็จะเอาก๋วยเตี๋ยวอบแห้งมาแช่ในน้ำสะอาดก่อนนะครับตามของที่เขาลงในวิธีทำเนี่ยครับก็จะแช่ไว้ประมาณ10นาทีถึง15นาทีครับรอให้เส้นนิ่มก่อนแล้วค่อยนำมาใช้นะครับนี่พอน้ำเต็มแล้วเราก็ปิดมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราแช่เส้นไว้ประมาณสัก15นาทีก่อนนะครับตามคู่มือครับก็แช่เส้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวในระหว่างที่เรารอแช่เส้นเดี๋ยวเราจะไปเก็บใบกุ้ยช่ายกันครับเดี๋ยวเราไปเก็บใบกุ้ยช่ายกันที่หลังบ้านนะครับเราปลูกไว้ครับเอามาทำผัดไทยกันนะครับเป็นคนชอบใบกุ้ยช่ายครับก็เลยจะเก็บไปเยอะนิดนึงข้อดีของกุ้ยช่ายก็คือกินได้ตลอดปีครับเราจะตัดแค่ตรงตอมันนะครับแล้วก็เอาตรงส่วนนี้ครับมาใช้แล้วก็สักพักนึงเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่ครับก็มีให้กินได้เรื่อยๆตลอดปีนะครับเดี๋ยวเราเอาใบกุ้ยช่ายไปล้างทำความสะอาดก่อนครับอันนี้เราก็จะลอกตรงที่เป็นส่วนที่มันเป็นเปลือกข้างนอกนี่ออกนะครับทำความสะอาดนะครับแล้วก็ใบที่มันเหี่ยวๆแห้งๆแล้วก็ไซส์ออกครับเดี๋ยวเราก็จะล้างสักประมาณสัก3น้ำครับอันนี้ก็คือลอกตรงส่วนที่เป็นเยื่อตรงนี้ออกก่อนนะครับเพราะเวลาทานแล้วมันจะไม่อร่อยครับเราพร้อมไซส์ใบที่เหี่ยวๆออกด้วยครับ
ล้างเสร็จแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งสักพักนึงนะครับกะหล่ำนี่เราแช่เบกกิ้งโซดาไว้แล้วนะครับแล้วก็มาล้างทำความสะอาดทีนึงถ้าเป็นผักที่ซื้อจากตลาดนี่ครับแนะนำว่าให้แช่เบกกิ้งโซดาไว้ก่อน15นาทีนะครับเพื่อชำระล้างสารฆ่าแมลงหรือสารตกค้างไปให้หมดนะครับอันนี้เราแช่ไว้แล้ว15นาทีนะครับแล้วก็มาล้างทำความสะอาดครับพอดีของเราไม่มีถั่วงอกด้วยครับเราก็เลยจะใช้กระหล่ำแทนไปในตัวเลยนะครับก็ทำสไตล์ของเราครับมีอะไรก็ใช้อันนั้นครับง่ายๆครับอันนี้เราก็จะซอยกระหล่ำไว้ก่อนนะครับก็ซอยเป็นเส้นๆนะครับใช้แทนถั่วงอกครับซอยเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับต่อไปก็ซอยใบกุ้ยช่ายนะครับตรงก้านแข็งๆนี่ก็ไม่เอานะครับสั้นยาวก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับของผมก็จะใช้ประมาณสัก1ข้อมือครับอันนี้ก็จะเป็นผักที่เราเตรียมไว้นะครับสำหรับกุ้ยช่ายที่ผมแบ่งไว้เนี่ยเราจะเอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะครับแก้มผัดไทยของเรานะครับเราก็จะตัดปลายออกนะครับเหลือสักประมาณแค่นี้ก็ได้ครับเป็นเครื่องเคียงนะครับอันนี้เราซอยผักเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอเส้นที่เราแช่น้ำไว้นิ่มก็จะเริ่มทำกันเลยครับตอนนี้แช่เส้นก๋วยเตี๋ยวแห้ง65นาทีแล้วนะครับก็เส้นก็จะนิ่มประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าเราดูแล้ว
จะก่อน15นาทีก็ได้ครับก็คืออย่าให้มันเละเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาผัดถ้าเส้นเราแช่จนนิ่มเกินไปเนี่ยเวลาผัดมันจะเละครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันอีกทีนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีก๋วยเตี๋ยวแห้งที่เราแช่น้ำไว้แล้ว15นาทีจนเส้นนิ่มนะครับมีเนื้อหมูนะครับมีไข่ไก่นะครับแล้วก็มีกุ้งแห้งครับแล้วก็มีกะหล่ำแล้วก็ผักกุ้ยช่ายนะครับส่วนอันนี้เป็นซอสไอ้ปรุงรสผัดไทยสำเร็จรูปนะครับสะดวกดีครับซึ่งเขาก็จะแถมเป็นถั่วดินเอามาไว้ให้โรยหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับเดี๋ยวเราตั้งกระทะให้ร้อนสักพักหนึ่งก่อนนะครับใส่น้ำมันลงไปครับเราจะใช้น้ำมันประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับเริ่มจากใส่เนื้อหมูลงไปก่อนครับก็ผัดเนื้อหมูไปจนเนื้อหมูสุกนะครับพอเนื้อหมูสุกเสร็จเราก็จะใส่ไข่ไป1ฟองนะครับคนให้เข้ากันเลยครับต่อจากนั้นก็ใส่ซอสสำเร็จรูปไปครับถ้ามันแห้งก็เติมน้ำไปนิดนึงนะครับกันไม่ให้ไหม้นะครับช่วงนี้เราก็คนไปให้หมูสุกดีๆนะครับอันนี้กลิ่นเริ่มหอมนะครับจากนั้นเราก็จะใส่กุ้งแห้งลงไปครับอ
ตามด้วยเส้นครับช่วงที่ผัดอยู่นี่ถ้าเกิดว่าน้ำมันแห้งก็เติมน้ำเข้าไปได้นิดหน่อยนะครับกระทะแห้งก็เติมน้ำเข้าไปนิดหน่อยครับต่างเข้ากันดีนะครับหยุดตรงนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปเลยนะครับเราชอบผักก็จะใส่ผักเยอะนิดนึงครับใครไม่ชอบก็ใส่ตามปริมาณที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับเดี๋ยวผัดจนผักสุกสักนิดนึงครับแต่ไม่ต้องผัดจนเละมากนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผัดไทยของเราง่ายๆครับทำกินมื้อเที่ยงอันนี้เป็นถั่วดินที่แถมมากับซอสปรุงรสนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบก็เอามาโรยไว้เลยได้ครับแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วครับสำหรับผัดไทยของเราก็พร้อมรับประทานแล้วนะครับสำหรับผัดไทยของเราก็ได้3จานนะครับทำครั้งหนึ่งทำง่ายๆนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับก็จะได้ทำออกมาให้ชมเรื่อยๆหรือมีคำติชมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะได้ไม่พลาดชมคลิปของเรานะครับขอบคุณมากครับ